นิทานนายหญิงและทางเลือกที่แตกต่างในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีนายหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีลาเธอเป็นคนที่มีศิลปะในการดำเนินชีวิตและรักการสร้างสารรค์วันหนึ่งลีลาได้รับโอกาสที่ท้าทายในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกที่ต้องเลือกในชีวิตลีลาได้รับเสนอที่จะเป็นศิลปินที่สร้างงานศิลปะที่ใหม่และไม่เหมือนใคร ในขณะเดียวกันเธอก็ได้รับเสนอที่จะเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้มากเสนอที่มีการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมานี้ทำให้ลีลาต้องตัดสินใจว่าเธอจะเลือกทางเลือกใดระหว่างศิลปินและนักธุรกิจเวลาผ่านไปลีลาต้องพบกับความกดดันจากสังคมและความคาดหวังจากครอบครัวเธอได้พบว่าทั้งสองทางเลือกมีคุณลักษณะและสิ่งที่เธอรัก ลีลากำลังต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงในการปรึกษากับปู A ่อเมสที่เป็นปู่มหามากุฎของหมู่บ้านเขาได้ให้คำแนะนำที่มีน้ำหนักมากเขาบอกว่าคำตอบอยู่ในใจของเธอลีลาไม่มีทางเลือกที่ถูกหรือผิดแต่มีทางเลือกที่เหมาะสมกับความสุขของเธอ ลาได้ทำการสำรวจใจของเธอและค้นพบว่าเธอรักทั้งการสร้างงานศิลปะและการเป็นนักธุรกิจเธอตัดสินใจที่จะสร้างทางเลือกของเธอเองเธอได้เริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปะและความสร้างสารรค์และสร้างงานศิลปะที่มีความหมายสำหรับเธอการตัดสินใจของลีลาได้เป็นตัวอย่างที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าคำตอบไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ทางเลือกที่มีทั้งหมด เราสามารถสร้างทางเลือกของเราเองที่เหมาะสมกับความสุขและคุณค่าของเราได้นิทานนี้สอนให้เรารู้ว่าการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปและความสำคัญของการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับเราเองและความสุขที่เราต้องการในชีวิต